ให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่นาข้าวในอำเภอคำชะอีแล้วก็อำเภอดงหลวงนะคะรวมๆแล้วกว่า6,000ไร่กรเกษตรกรจังหวัดก็เป็นห่วงนะคะว่าข้าวที่ปักดำใหม่ไว้จะได้รับผลกระทบหากว่าสถานการณ์น้ำยังท่วมขังเกิน3-4วันรวมถึงข้าวนาหวานอายุ1เดือนขึ้นไปด้วยหากน้ำมันขังเกินหสัปดาห์ก็จะส่งผลกระทบได้ค่ะ